รถไฟฟ้าไถจงมีกำหนดการเดิมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่19ธันวาคมนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเปิดทดลองให้บริการแต่เกิดอุบัติเหตุตัวเชื่อมตอ่อเพลาของรถไฟหักกองรถไฟฟ้าเทศบาลกรุงไทเปทำการตรวจสอบเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วและรายงานต่อเทศบาลน,นครไถจงแต่ทางเทศบาลน,นครไถจงเห็นว่ารายงานไม่มีการอธิบายถึงรายละเอียดของสาเหตุที่ตัวเชื่อมตอ่อเพลาหักและไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ดังนั้นเมื่อช่วงเช้าวันที่14ธันวาคมนางหลูซิ่วเยี่ยนผู้ว่าการนครไถจงจึงประกาศว่ารถไฟฟ้าไถจงจะเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยและโค้งคำนับขออภัยต่อประชาชนนครไถจงด้วยกองการคมนาคมเทศบาลน,นครไถจงระบุว่าจากการทดสอบพบว่าเพลาที่หักมีระดับความแข็งแรงไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตจากจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่ ดังนั้นจึงกังวลว่าอาจจะไม่ใช่แค่เพลาชิ้นเดียวที่เกิดปัญหานี้ขึ้นเพราะจากการตรวจสอบพบว่าระดับความทนต่อแรงดึงค่อนข้างต่ำกว่าชิ้นส่วนที่ออกแบบด้วยมาตรฐานไต้หวันถึงแม้บริษัทคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีและกองรถไฟฟ้าเทศบาลกรุงไทเปจะเสนอมาตรการเพิ่มความแข็งแรงให้เพลารถไฟแต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามกองรถไฟฟ้าเทศบาลกรุงไทเปได้กำหนดแก้ไขปรับปรุงภายในสองเดือน รายงานโดยการจยากริษยาคมทีมข่าว RTI